เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อที่14ถ้า fx เท่ากับ1ส่วน absolute x ลบด้วย1แล้วเลนของ f เนี่ยคือเซตในข้อใดก็สำหรับข้อนี้นะคือน้องก็จะต้องรู้ก่อนว่าเลนเนี่ยหมายถึงเซตของค่า y ที่เป็นไปได้เราก็จะดูว่าข้อนี้เนี่ยคือเขาอะให้มาแล้วว่า y ของเราเนี่ยมันก็คือ fx มันเป็น1ส่วน absolute x ลบด้วย1น้องต้องรู้นะว่า fx เนี่ยมันหมายถึง y แล้วการที่เราจะรู้ว่าค่า y ของเราเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยเราจะต้องทำการจัดค่า xให้อยู่ในรูปของ y ให้ได้ก่อนงั้นเราก็จะต้องมาจัดรูปกัน y เท่ากับ1ส่วน absolute x ลบด้วย1พี่ก็จะทำการคูณไขว้ขึ้นไปจะได้ว่า y คูณด้วย absolute x ลบด้วย1จะมีค่าเป็น1แล้วพี่ก็ย้าย y ลงมาหารอีกฝั่งหนึ่งได้เป็น absolute x ลบด้วย1จะเท่ากับ1ส่วน y แล้วพี่ก็ย้ายลบ1ฝั่งนี้ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็น absolute x เท่ากับ1ส่วน y บวกด้วย1พอเราจัด x อยู่ในรูปของ y แล้วเนี่ยน้องก็จะได้มาว่าค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอเพราะมันอยู่ในรูปของค่าสมบูรณ์ดังนั้น1ส่วน y บวก1เนี่ยมันก็จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอด้วยพอเราถึงตรงนี้เสร็จเนี่ยการแก้คำถามของเราถัดไปเนี่ยมันจะมีอยู่2วิธีวิธีแรกคือเราจะทำตรงๆโดยการใช้ความรู้เรื่องอสมการส่วนวิธีที่2ก็คือเราจะใช้การตัดช้อยดังนั้นเดี๋ยวพี่จะลองทำการตัดช้อยให้ดูก่อนนะอย่างตอนนี้เนี่ยคือเราได้มาแล้วว่า1ส่วน y บวก1เนี่ยมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ถ้าน้องจะตัดช้อยเนี่ยน้องก็จะต้องสังเกตว่า y ในข้อนี้ของเราเนี่ยมันเป็นตัวส่วนy ของเราเนี่ยมันไม่มีทางเป็น0แน่ๆดังนั้นข้อไหนถ้า y เป็น0ให้เราตัดทิ้งทันทีเราก็จะตัดช้อยได้2ช้อยคือช้อย1กับช้อย4ทันไหมโอเคนะเราจะตัดช้อย1กับช้อย4ได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังเหลืออีก3ช้อยดังนั้นเราจะมาทำวิธีตรงก่อนทันไหมคือเราอ่ะมีการตัดช้อยไว้เผื่อในกรณีที่เราอ่ะคิดไม่ทันจริงๆเราก็จะให้เดาที่เหลืออีกแค่3ช้อยเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องแต่ถ้าเราตัดช้อยแล้วมันจะมีบางข้ออ่ะที่ตัดช้อยแล้วเหลือช้อยเดียวพอดีข้อนั้นอ่ะก็จะตอบได้เลยแต่ข้อนี้ดันยังตัดช้อยและยังไม่เสร็จดังนั้นถัดมาเราจะมาคิดตรงๆกันก็สำหรับการคิดตรงๆเนี่ยมันจะต้องใช้ความรู้เรื่องอสมการนะซึ่งความรู้เรื่องอสมการเนี่ยพี่ได้สอนลงไปในโจทย์ข้อที่6แล้วน้องคนไหนที่ไม่ได้ดูเฉลยโจทย์ข้อที่6เนี่ยก็อยากให้ลองย้อนกลับไปดูหน่อยนะเพราะว่าพี่ได้สอนไปค่อนข้างละเอียดนิดนึงเสร็จแล้วใครที่ดูแล้วเราก็จะมาดูต่อกันเลยก็คืออสมการเนี่ยเราจะสามารถแก้โดยการใช้ขั้นตอนทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือเราต้องจัดรูปก่อนให้สัมประสิทธิ์หน้า x เนี่ยเป็นจำนวนบวกเสร็จแล้วขั้นตอนที่2ให้เราจับแต่ละวงเล็บมีค่าเป็น0แล้วหาค่า x ออกมาขั้นตอนที่3นำค่า x เขียนลงบนเส้นจำนวนเสร็จแล้วก็ไล่เครื่องหมายบวกลบบวกสลับกันแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการพิจารณาเครื่องหมายพี่ก็จะกลับมาดูนะว่าข้อนี้เนี่ยคือเรามี1ส่วน y บวกด้วย1มันมากกว่าหรือเท่ากับ0 1ส่วน y บวก1เนี่ยมันก็คือ1
บวกด้วย y ส่วน y ทันไหม1มันคือ y ส่วน y เราก็เลยเขียนรวมเป็น1บวก y ทั้งหมดหาร y ก็จะมากกว่าหรือเท่ากับ0เสร็จแล้วพอเป็นแบบนี้เนี่ยพี่ก็ไม่อยากให้มันเป็นเศษส่วนพี่ก็เลยทำการคูณด้วย y กำลัง2เข้าไปทั้ง2ฝั่งแล้ว y กำลัง2หารด้วย y ก็จะเป็น y ก็จะเหลือเป็น y คูณ y บวก1จะมากกว่าหรือเท่ากับ0ก็พอเราคูณได้ y กำลัง2เนาะมันก็เป็นจำนวนบวกเสมอเครื่องหมายอัตสมการก็เลยเหมือนเดิมเราก็จะได้มาแล้วว่าเป็น y คูณ y บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือเราจัดรูปเสร็จแล้วขั้นตอนถัดมาเราก็จับแต่ละวงเล็บเป็น0ถ้าเราให้ y เป็น0ก็ได้ y เท่ากับ0ถ้าเราให้ y บวก1เท่ากับ0ก็จะได้ y เป็นลบ1เราก็เลยเขียนเส้นจำนวนได้เป็นลบ1กับ0เสร็จแล้วก็ทำการใส่เครื่องหมายบวกลบบวกเข้าไปแล้วข้อนี้มันเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ0เราก็เลยต้องใช้ส่วนที่มันเป็นส่วนบวกนั่นเองเสร็จแล้วมันเป็นเครื่องหมายเท่ากับเราก็เลยต้องระบายเป็นจุดทึบแต่น้องต้องระวังว่าที่ y เป็น0ห้ามระบายทึบเพราะว่า y ในข้อนี้มันห้ามเป็น0เสมอเนื่องจาก y เป็นตัวส่วนดังนั้นเราก็จะได้ออกมาแล้วว่าค่า y ในข้อนี้ที่ใช้ได้เนี่ยมันก็คือเป็นตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึงลบ1ช่วงปิดกับ0ช่วงเปิดจนถึงอินฟินิตี้ซึ่งมันก็จะตรงกับช้อยข้อที่5โทษทีนะถูกแล้วมันจะตรงกับช้อยข้อที่5ก็คือ y มันจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1และ y จะต้องมากกว่าหรือ y จะต้องมากกว่า0โอเคนะข้อนี้ทวนใหม่อีกทีหนึ่งนะว่าก่อนอื่นเขาอยากให้เราหาเลนส์ของ f เราก็ต้องรู้ว่าเลนส์เนี่ยหมายถึงเซตของค่า y ที่เป็นไปได้เราก็เลยจะต้องจัด x ให้อยู่ในรูปของ y ก่อนเราก็เลยดูว่า y เท่ากับ1ส่วนด้วย absolute x ลบ1แล้วเราก็ทำการย้ายอันนี้ขึ้นไปคูณด้านบนแล้วก็ย้าย y ลงมาหารจะจัดรูปย้ายบวก1ไปอีกฝั่งได้ออกมาว่า absolute x เท่ากับ1ส่วน y บวกด้วย1มากกว่าหรือเท่ากับ0เสร็จแล้วเราก็ต้องดูว่าค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอเราก็เลยได้ว่า1ส่วน y บวก1เนี่ยมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0โอเคนะเสร็จแล้วพอถึงตรงนี้เนี่ยเราจะต้องระวังว่าค่า y ของเราเนี่ยมันจะไม่มีทางเท่ากับ0เด็ดขาดเราก็จะนำไปตัดช้อยได้2ช้อยก่อนโอเคนะเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้ความรู้เรื่องอัตสมการต่อซึ่งอันนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูเฉลยข้อที่6ก็ให้กลับไปดูเฉลยข้อที่6ด้วยนะพี่อธิบายอย่างละเอียดไว้แล้วว่าเราจะสามารถแก้ไขอัตสมการได้ยังไงก็คือจะมี4ขั้นตอนแล้วพี่ก็เลยทำตาม4ขั้นตอนอันนี้ฝากไปดูนะข้อที่6เราก็ดูว่า1ส่วน y บวก1เนี่ยมันคือ1บวก y หารด้วย y เราก็ทำการคูณ y กำลัง2เข้าไปก็จะจัดรูปออกมาได้เป็น y คูณ y บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือจบขั้นตอนการจัดรูปเสร็จแล้วเราก็จับแต่ละวงเล็บเป็น0ก็จะได้มาว่าค่า y เป็นลบ1กับ0เสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกลบบวกเสร็จแล้วเราก็ดูว่าหลังจัดเครื่องหมายเนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ0ก็ต้องใช้ช่วงที่มันเป็นช่วงบวกแล้วข้อนี้ต้องระบายจุดทึบเพราะว่ามันมีเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้แต่ต้องระวังห้าม y เป็น0เพราะ y เป็นตัวส่วนได้เราก็เลยจะได้มาว่าค่า y ในข้อนี้เนี่ยมันต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1
หรือ y จะต้องมีค่ามากกว่า0ก็คือจะตรงกับช้อยข้อที่5เป็นคำตอบนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม